ไม่ว่าผมจะอยู่ในอัตวิริยะใดนะผมจะหมุนรอบตัวเองก็ได้ครับเพราะว่ามันออกจากศูนย์กลางมันไปแบบ360องศานะครับผมทราบผมหันหลังให้จอสบายๆผมหันหลังให้กล้องสบายเหมือนกันทั้งหมดครับไม่รู้ขอให้ผมเคลื่อนที่เนี่ยบางทีแม้แต่ใช้ลมหายใจเนี่ยใช้การเต้นหัวใจเนี่ยก็ยังถึงนะให้รู้ไว้แต่เธอมันลึกซึ้งจนเกินไปเราแค่พอที่จะสัมผัสสัมพันธ์กันได้ไม่ดีก็เลยแค่นี้มันก็พอที่จะมีคำตอบสุดท้ายได้หรือไม่ก็แปลว่าผมไม่ได้จับยัดใส่นะท่านจะรู้สึกอะไรหรือไม่คำถามเปิดไปเงี้ยท่านก็รับรู้เองอยู่ตรงกลางระหว่างดีกับชั่วอยู่ตรงกลางกัน
เลยแจ้งเพื่อโปรดทราบว่าสิ่งนี้มีจริงนะสัมผัสได้จริงๆนะรับรู้ได้พนักงานมารับรู้ได้สัมผัสได้จริงๆมีแต่มันไม่เห็นแต่รับรู้รู้สึกได้โดยการอะไรผัสสะก็ว่าได้นี่นะคำว่าผัสสะผัสสะมันมีอยู่ในหัวข้อปฏิจจสมุปบาทนะครับผัสสะผัสสะเวทนานี่ไงเนี่ยมันก็มีอุปทานนี่แหละคือเรียกว่าผัสสะผัสสะเราอยู่ห่างกันแต่รู้สึกเนี่ยนี่คือผัสสะภาษาพุทธศาสตร์เขามารวบตรงนี้แหละผัสสะผัสสะขึ้น